นี้เป็นเรื่องของครอบครัวร้านก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีที่เดินสายทําบุญนะครับแจกก๋วยเตี๋ยวปลาให้กินฟรีตั้งเป้านะครับหนึ่งล้านกล่องโอ้โหเยอะมากนะคือปกติแล้วเนี่ยก็ขายหนึ่งกล่องหนึ่งไม่แพงด้วยนะครับขายกันเนี่ยสิบาทโอ้หาทานไม่ได้แล้วนะสุดเด็ดทานง่ายนะครับก็ทํามาขายนานแล้วเนี่ยประมาณสัก33ปีก็คือทำมานานแล้วแหละมีเป็นด้วยเจ้าเก่าเจ้าแก่นะครับที่สมุทราราชบุรีเลยโดยคุณโจ้จักรพงศ์สว่างกุล เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีนะครับนี่สภาพนะฮะกำลังวุ่นอยู่เลยฮะกำลังลวกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปรุงรสใส่กล่องเพื่อที่จะเตรียมนําไปขายให้กับผู้โดยสารบนรถไฟนะครับแต่ก็เตรียมไว้อีก5้0กล่องอันนี้เป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะไป แจกใจ่ายให้กับผู้คนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลราชบุรีอีกด้วยอันนี้แจกฟรีแจกฟรีนะอันนี้นะ500กล่องนะ,ะ,ะโดยความตั้งใจก็ตั้งใจไว้นี่ก็คือจะเดินสายแจกก๋วยเตี๋ยวปลาให้ทานฟรีเพราะว่าอยากจะคืนกำไรสู่สังคมแล้วก็เชื่อว่าผลบุญเนี่ยจะช่วยให้คุณพ่อที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบอาการดีขึ้นจนสามารถกลับมาเดินได้ตามปกตินะครับแล้วก็ หลังจากนี้ไปก็น่าจะแจกอย่างต่อเนื่องอซึ่งคุณโจ้นะครับตั้งเป้าไว้เนี่ยว่าจะแจกก๋วยเตี๋ยวฟรีให้ได้10,000แสนกล่องนะครับแต่หากครบ1ล้านกล่องอขออภัยครับตั้งเป้าไว้1ล้านกล่องตอนนี้แจกแล้ว10,000แสนกล่องนะครับก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าครบ1ล้านกล่องแล้วเนี่ยก็จะเดินหน้า แจกต่อไปด้วยนะครับก็คือถ้ามากกว่าหนึ่งร้านก็จะแจกต่ออีกโอ้โหใจบุญเหลือเกินนะครับคือทำเท่าที่ทําได้แล้วก็ทาไหวนะคะต้องบอกว่าสังคมต้องการคนแบบนี้นะเอาไปฟังเสียงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารถไฟราชบุรีสักหน่อยค่ะเรื่องตรงนี้มันเป็นการบริจาคมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วครับสมัยนั้นคุณพ่อยังมีกําลังและก็ค้าขายดีมากแล้วก็เนื่องจากมีพี่น้องบางท่านของพ่อป่วยพ่อก็เริ่มจากการแจก เพื่อให้สุขใจสบายใจแค่นั้นเองครับนอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรฮะจนมาถึงวันนี้เราก็แจกตามพ่อครับคือจะขายดีหรือไม่ดีเราก็แจกแต่ซะส่วนใหญ่นะวันนี้ก็ยังมีพี่น้องหลายๆท่านที่ช่วยกําลังในการแจกในการทําบุญทาทานตรงนี้เข้ามาเพิ่มครับก็คือเรา,แจ,า,จาเแจกเป็นประจำทุกวันเลยใช่ไหมครับแจกเป็นประจํำไหมครับจะเป็นบางช่วงฮะอย่างช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดหรือช่วงวันที่มีวันดีๆในของประเทศไทยนะี่เราก็จะไปฮะ ก็คือว่าตั้งเตาไว้หนึ่งล้านกล่องตั้งเ้าไว้ที่หนึ่งล้านกล่องในชีวิตนี้โอ้โหหนึ่งล้านกล่องนะครับถ้าคิดแล้วเนี่ยกร่องละสิบบาทก็คือสิบล้านบาทนะครับอืม,อ,มอ่ะสำหรับคุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจจะทานก๋วยเตี๋ยวปลาร้านคุณโจ้น,นะครับก็แวะไปอุดหนุนกันได้ที่สถานีรถไฟที่จังหวัดราชบุรีนะครับก็เปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มทุกวันราคาก็ไม่แพงเลยนะครับถ้าใส่กล่องก็คือกล่องละสิบบาทเท่านั้น แต่ถ้าอยากทานแบบพิเศษเยอะหน่อยนะครับก็มีตั้งแต่ราคา20บาท30บาทไปจนถึง40บาทนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวปลาแล้วนะครับก็ยังมีอาหารตามสั่งในราคาย่อมเยาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากหน่อยนะครับอุดหนุนเถอะครับไม่ต้องมากินฟรีซะทุกคนนะครับคุณโจาฝากทิ้งท้ายไปด้วยนะคะว่าสำหรับผู้ยากไร้ถ้ามาที่ร้านขอให้บอกนะบอกด้วยนะครับจะให้ทานฟรีเลย นะคะแต่ว่าขอให้เป็นคนที่ไม่มีเงินจริงๆนะ,ะนี่ขอไปคุณคโจบอกนะครับคุณโจก็บอกว่าถึงครอบครัวจะไม่ได้ร่ํารวยแต่ว่าพอก็มีบ้างก็แบ่งปันกันไปนะคะถ้าเห็นรอยยิ้มคนรับก็อิ่มใจแล้วแหมแบบนี้ก็น่าอุดหนุนนะครับค่ะ